ัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามสังคมเมืองแต่เมื่อคิดแบบนี้แล้วปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือว่าจะปลูกได้อย่างไรเพราะว่ามีพื้นที่เล็กเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยุคใหม่ที่หลายๆท่านนั้นต้องอาศัยอยู่บนตึกสูงอาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียมนะครับก็จะมีพื้นที่เล็กๆบริเวณริมระเบียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูของเราท่านหนึ่งนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำพืชผักสวนครัวบนพื้นที่เล็กๆนี่แหละครับให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับไม่เพียงแต่เราจะมีผักที่ปลอดภัยเอาไว้รับประทานเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆเอาไว้ทำให้เกิดการหย่อนตาหย่อนใจเกิดความสบายอกสบายใจและก็เป็นกิจกรรมสำหรับคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นมีหนทางมีอุปกรณ์มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างวันนี้เรามาร่วมกันเนรมิตสวนผักรอยฟ้าให้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองในช่วงของเกษตรพึ่งตนกันเลยครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกผักทานเองในบ้านอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วในรูปแบบของเมืองเนี่ยด้วยที่อยู่หรือที่พักอาศัยเนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายแต่ละชนิดของที่พักอาศัยก็มีข้อจำกัดของตัวเองจริงๆแล้วการเริ่มต้นเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำเนี่ย เราก็จะไม่รู้ว่ามันยากอย่างที่คิดไว้หรือว่ามันง่ายกว่าที่คิดนะครับวันนี้เรามาลองลงมือทำกันดูครับอุปกรณ์ที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราก็จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่เรามีหรือสามารถหาได้ง่ายๆในครัวเรือนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเก่าๆนะครับเดี๋ยวก็จะดัดแปลงมาสำหรับให้เป็นภาชนะสำหรับปลูกผักได้นะครับดินปลูกนี่คือเราสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับตามร้านขายต้นไม้นอกจากนี้ก็จะมีใบไม้แห้งนะครับซึ่งเราก็สามารถหาได้ในบ้านของเราอีกนะครับสำหรับวัสดุชนิดนึงที่เราจะเลือกใช้ก็คือตัวกากกาแฟนะครับซึ่งในเมืองสิ่งที่เรามีกันเยอะในณปัจจุบันนี้ก็คือร้านกาแฟสดทั่วไปนะครับเราก็สามารถไปขอตัวกากกาแฟเนี่ยซึ่งร้านเขาจำเป็นต้องทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการผสมดินเพื่อปลูกผักของเราได้อีกตัวนึงก็คือตัวปุ๋ยคอกนะครับซึ่งปุ๋ยคอกนี้เราก็สามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ตัวนึงก็คือตัวนี้เราจะเป็นลักษณะของปุ๋ยหมักอีกตัวนึงก็คือจะเป็นลวดที่ใช้สำหรับแขวนนะครับพอเราได้ขวดน้ำดื่มมาเราล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาตัดด้านใดด้านหนึ่งของขวดออกนะครับเพื่อเราจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับในการปลูกผักเราก็จะได้ลักษณะของภาชนะออกมาที่เป็นลักษณะปลายเปิดด้านหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูเอาไว้เพื่อจะใส่ตัวแขวนนะครับเจาะรูแล้วก็ใช้ปลายคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆหมุนให้เป็นรูเล็กๆเพื่อจะใช้สำหรับใส่ลวดแขวนตัวฝาเนี่ยเราสามารถเจาะรูเพื่อจะให้น้ำที่เราลดพื้นลงไปเนี่ยมันระบายออกมาได้นะครับแล้วก็เจาะรูหลังจากที่เราตัดแล้วเราเจาะรูแล้วคราวนี้เราก็จะได้ตัวภาชนะที่เราจะใช้สำหรับในการปลูกผักแล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็จะมาเตรียมดินสำหรับปลูกผักนะครับวันนี้เราเลือกใช้ดินถุงครับดินนี้ก็คือเราสามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับเราก็มาปรับปรุงดินด้วยตัวปุ๋ยคอกก็ใส่พวกใบไม้แห้งเราหาได้นะครับกากกาแฟน้ำเต้าหู้หรือว่ากากผลไม้จากร้านน้ำคั้นผลไม้นะครับอีกตัวนึงที่เราจะใช้ก็คือตัวปุ๋ยหมักนะครับพอเราเทส่วนผสมทุกอย่างเข้าลงไปแล้วเราก็ผสมให้เข้าๆกันชิ้นใหญ่เราก็ย่อยให้มันเล็กน้อยเราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาดินที่เราผสมได้เนี่ยใส่ไปในภาชนะที่เราจะปลูกวันนี้เราจะปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันใช่ไหมครับปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันเนี่ยเราก็เจาะด้านข้างกระถางข้างนึงนะครับเพื่อจะเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยให้เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีพื้นที่จำกัดเราก็จะเจาะด้านข้างของถังที่เราจะภาชนะที่เราจะใช้ปลูกนะครับเพื่อจะได้ใช้ปลูกพืชได้2ชนิดนะครับ
เราก็เอาพืชที่เราจะใส่จำพวกไม้เลื้อยเนี่ยใส่เข้าไปก่อนอันนี้เราเลือกเป็นพวกสะระแหน่ก็ใส่เข้าไปในช่องครับตัวหนึ่งวันนี้เราเลือกปลูกพริกนะครับเราจะได้เก็บกินไปได้เรื่อยๆแล้วก็ต้นกล้าพริกที่เรามีหรือว่าซื้อมาเนี่ยเตรียมใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เป็นลวดแบบ3ขาไปในรูที่เราเจาะไว้นะครับอันนี้เราก็จะได้ภาชนะปลูกนะครับที่เราจะใช้ไปแขวนนะครับแล้วก็เอาไปแขวนในที่ที่เราต้องการแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปลูกผักกินเองในบ้านเราเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้ผักที่ดีมีคุณภาพแล้วปลอดภัยกับตัวเราเองแล้วเนี่ยยังช่วยเราลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันลงได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวกิจกรรมในการปลูกผักเนี่ยยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ในครอบครัวของเรานะครับทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีกิจกรรมได้ทำร่วมกันการปลูกผักเนี่ยถ้าเราปลูกได้แล้วเนี่ยแบ่งปันเราก็ยังได้เพื่อนบ้านที่ดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับพอเราปลูกได้จนชำนาญแล้วเนี่ยไอการพึ่งพาตัวเองทางด้านการอาหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากต่อไปแล้วก็จะนำเราสู่การพึ่งพาตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าการพึ่งพาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสามารถทำได้ง่ายๆในด้วยตัวเราเองสำหรับช่วงสุขภาพพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยสูงอายุหรือว่าเป็นลูกๆหลานๆที่มีคุณตาคุณยายอยู่ในบ้านนั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้เองในครัวเรือนในบ้านของตนเองนะครับนั่นก็คือการนวดผู้สูงอายุเพื่อที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเลือดลมในร่างกายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการนั้นก็สามารถที่จะทำได้เองนะครับโดยที่คุณผู้ชมที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการจะดูแลผู้สูงอายุนั้นจะต้องนวดอย่างไรบ้างให้ถูกต้องถูกวิธีการนะครับวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นก็จะมานำเสนอวิธีการเหล่านั้นให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนสามารถที่จะนำไปทำเองได้นะครับเพราะฉะนั้นลองไปติดตามชมดูนะครับว่าวิธีการนวดไล่ลมในผู้สูงอายุนั้นทำอย่างไรบ้างในช่วงของสุขภาพพึ่งตนครับถ้าจะพูดถึงอาการที่เจอในผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีซึ่งในกรณีของผู้ป่วยโดยส่วนมากหรือของผู้สูงอายุโดยส่วนมากเนี่ยจะเจอในเรื่องของลมหรือวาตะมันกำเริบทำงานมากเกินไปทำให้มีอาการจุกเสียดบ้างละทำให้มีอาการปวดท้องทำให้มีการคัดยอกหน้าอกซึ่ง อาการเหล่านี้นะจะทำให้เกิดอาการหายใจได้ไม่เต็มอิ่มหรือมีการยอกหน้าอกหายใจได้ไม่สะดวกอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิธีการนวดไล่ลมด้วยตนเองหรือให้ลูกให้หลานทำให้ก็ได้นะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าในลักษณะการกดท้องเนี่ยท้องจะเป็นช่อง อวัยวะที่มีความกลวงอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะครับให้คนไข้นะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดบริเวณใต้ลิ้นปี่ตนเองแล้วมืออีกข้างนะครับผมกดบริเวณสะดือนะครับซึ่งจุดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายจะเป็นจุดบริเวณที่ใต้ลิ้นปี่เราจะไม่กดแรงนะครับผมแล้วในลักษณะนี้นะครับการนวดไล่ลมทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดไหลเวียนค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเรามาดูวิธีการกดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับใช้มือล่างคำบริเวณระหว่างซี่โครงลอยทั้งสองข้างนะครับผมนี่คือจุดที่หนึ่งนะฮะส่วนนี้คือจุดที่สองจะอยู่ระหว่างนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะครับส่วนมือบนนะครับเราจะวาดมาด้านหลังแล้วก็เปิดฝ่ามือขวานะครับในลักษณะที่ตั้งฉากวางมือซ้ายลงซึ่งลักษณะการวางแบบนี้นะฮะ
สะดือของคนไข้จะอยู่ตรงกลางฝ่ามือพอดีนะครับวางลงไปมืออีกข้างกดในลักษณะการกดแบบนี้ต้องดูการหายใจของคนไข้ด้วยนะครับโดยจะให้คนไข้หายใจออกให้หมดนะครับสุดท้องนะครับคนไข้ค่อยๆหายใจออกนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกดน้อมตัวลงไปโดยส่งแรงจากบริเวณหัวไหล่นะครับในลักษณะนี้เรากดประมาณ30วิก็พอนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยมือออกมาอย่างช้าๆความรู้สึกของคนไข้ที่ได้นะครับก็คือจะรู้สึกว่าเลือดหรือลมนะครับสามารถวิ่งได้สะดวกมากขึ้นคือมีอาการร้อนวูบไปบริเวณส่วนปลายเท้านะครับตรงนี้จะช่วยในแก้อาการชาในผู้ป่วยอาจจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือชาจากการกดทับของกระดูกบริเวณไขสันหลังนะครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการโกยท้องทำไมถึงโกยท้องนะครับมันก็จะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาสาเหตุที่โกยท้องก็คือในผู้ป่วยหรือคนไข้หรือว่าเป็นผู้ที่สูงอายุอย่างนี้นะฮะจะมีอาการจะมีลมในท้องค่อนข้างมากนะครับซึ่งลมพวกนี้สามารถทำให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอกหรือมีอาการจุกเสียดมีอาการเขาเรียกว่าโรคของพาราดึกพาราดึกก็คืออาการท้องผูกหรืออาจจะเป็นท้องผูกเรื้อรังมานานนะครับตัวนี้เราจะแก้ด้วยวิธีการโกยโดยใช้10ใช้8นิ้วของเราไม่นับนิ้วโป้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอเรารู้จักหน้าท้องคนไข้หรือรู้จักช่องท้องคนไข้ดีแล้วนะครับเรามาคลำดูหาซี่โครงรอยเหมือนเดิมครับเพราะว่าตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากว่าเราจะไม่กดซี่โครงเขานะครับพอรู้จักซี่โครงของคนไข้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มจากวิธีการวางมือในการโกยท้องนะครับโดยเริ่มจากบริเวณหัวเหนานะครับเราจะใช้4นิ้วของเราแต่ละข้างนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยดึงเหนียวเข้าหาลำตัวจะกดอย่างนี้ประมาณ 3-5 วินาทีเราจะไม่กดนานนะครับผมกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนับ1 2 3 4 5นะครับให้กดลู่ไปตามแนวซี่โครงของคนไข้นะครับถ้าเกิดไม่ถนัดมือนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นหงายมือได้โกยขึ้นนะครับคือการวางมือนะครับต้องวางให้ตัวเองรู้สึกว่าถนัดนะครับถึงจะทำได้ถูกวิธีนะฮะโกยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 3-5 รอบนะครับบางคนนะครับที่มีลมในท้องมากโกยแบบนี้ไปสักประมาณรอบถึง2รอบผู้สูงอายุนะครับก็จะมีอาการเลอออกมานะครับในลักษณะการกดแบบนี้เราต้องดูสีหน้าของผู้ป่วยด้วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดเขามีอาการแน่นหรือจุกเสียดมากเราจะเขาเรียกว่าดึงน้ำหนักกลับคืนมาอยู่ที่ส่วนหัวไหล่ของเราเราจะไม่ลงน้ำหนักมากนะสำหรับการไล่เลือดไล่ลมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายหรือว่าคนที่เป็นลูกหลานก็สามารถทำให้ได้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะการที่นวดแบบนี้สามารถทำกันได้เองที่บ้านเป็นการพึ่งตนเองนะครับเน้นนะเราจะนวดเป็นการพึ่งตนเองอาจจะในสังคมเล็กๆอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าอย่างเวลาไปที่บ้านคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายมีอาการปวดเมื่อยอย่างเงี้ยลูกๆหลานๆนะครับสามารถบีบคลึงหรือว่าใช้ฝ่ามือ2ฝ่ามือเล็กๆของเรานะครับกดคลึงให้เป็นประโยชน์แค่นี้ฮะกล้ามเนื้อก็จะเกิดการคลายตัวพอกล้ามเนื้อคลายตัวระบบการไหลเวียน
เลือดก็จะดีขึ้นวาตะที่ว่าที่เป็นปัญหามากเนี่ยนะครับก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นทำหน้าที่ได้ดีขึ้นสามารถทำงานประสานกันได้ดีขึ้นร่างแหที่อยู่ในร่างกาย 72,000 เส้นจะทำงานได้เป็นปกติมากขึ้นครับผมสำหรับประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในแถบร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีแมลงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับมนุษย์นะครับนั่นก็คือยุงนั่นเองบางท่านบอกว่ายุงนั้นร้ายกว่าเสือนะครับเพราะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่มนุษย์มากมายจริงๆนะครับทั้งโรคเท้าช้างโรคชิคุคุนย่าโรคไข้สมองอักเสบนะครับวิธีการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากยุงนั้นก็มีมากมายหลากหลายวิธีมีการคิดค้นสารเคมีขึ้นมาเพื่อที่จะมาฆ่ามาทั้งป้องกันยุงแต่แน่นอนนะครับยุงตายสุขภาพของเราก็ต้องเสื่อมทรุดไปจากสารเคมีเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงจะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรสำหรับการป้องกันยุงนะครับป้องกันกันตั้งแต่ต้นเหตุเพื่อไม่ให้ยุงกัดเลยนะครับเป็นสมุนไพรสำหรับการไล่ยุงวิธีการทำนั้นทำอย่างไรมีขั้นตอนอะไรบ้างมีวัตถุดิบอะไรบ้างดูแล้วแล้วก็นำไปเตรียมเพื่อที่จะทดลองทำกันได้เลยนะครับที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียและโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจทำให้เกิดเสียชีวิตหรือเกิดโรคพิการทางสมองได้สำหรับวันนี้นะคะภาควิชาศีรษะวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัด2ชนิดได้แก่สเปรย์สมุนไพรป้องกันยุงกัดและทูบสมุนไพรป้องกันยุงกัดวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าการทำทูบสมุนไพรกันยุงนั้นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรกันบ้างเริ่มจากนี่เลยค่ะไม้มะม่วงบดละเอียด100กรัมตามมาด้วยไม้จันเหนียวบดละเอียด25กรัมเพื่อเพิ่มความหอมซึ่งเป็นสรรพคุณเฉพาะของเนื้อไม้จันอยู่แล้วค่ะซึ่งส่วนผสม2ตัวแรกนี้จะเป็นส่วนผสมหลักของตัวเนื้อทูบค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปที่เห็นอยู่นี้ก็คือสมุนไพรรวมซึ่งจะประกอบไปด้วยตะไคร้หอมกระดาวผิวมะกรูดเปลือกส้มหรือใช้ขมิ้นชันเสม็ดและต้นทำมังสีผสมอาหารนอกจากนี้ยังมีน้ำสะอาดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมและไม้ไผ่ที่เหลาให้เป็นก้านทูบนะคะเมื่อเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงมือกันได้เลยค่ะหาภาชนะปากกว้างอย่างกระมังนี่ราคามา1ใบเพื่อที่จะคนส่วนผสมทั้งหมดได้อย่างสะดวกมือแล้วเราก็นำผงไม้มะม่วงที่บดละเอียดแล้วนี่นะคะใส่ลงไปในกระมังจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดประมาณ1แก้วนั่นแหละค่ะพอใส่น้ำลงไปแล้วค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเนื้อทูบนุ่มมือแล้วก็เติมผงจันเหนียวลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันได้ดีตอนนี้นะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าเนื้อทูบแห้งก็ให้เติมน้ำลงไปอีกค่ะประมาณ50มิลลิลิตรหรือค่อนแก้วจากนั้นก็เติมสีผสมอาหารลงไปนิดนึงเพื่อให้ได้สีที่สวยหรือจะมากจะน้อยก็ตามความชอบเลยค่ะแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญค่ะนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณในด้านกลิ่นที่ให้ความหอมชื่นใจผ่อนคลายและสามารถขับไล่ยุงและแมลงได้แล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้มารวมกับไม้มะม่วงและจันเหนียวในกระมังค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปทีละน้อยจนครบ300มิลลิลิตรและนวดให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม5มิลลิลิตรก็นิดเดียวเองเท่านั้นค่ะนวดต่อไปเมื่อเข้ากันดีแล้วทดลองนำส่วนผสมที่นวดเสร็จมารูปกับก้านทูบดูว่าติดหรือเปล่าถ้าติดก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็เอาเนื้อครีมทูบมาปั้นให้ติดกับก้าน
ปั้นเสร็จแล้วเอาทูบที่ปั้นแล้วไปตากให้แห้งประมาณ 2-3 วันเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเวลาตากจะตากกลางแดดไม่ได้เลยนะคะต้องตากในที่ร่มเท่านั้นเพื่อป้องกันกลิ่นและสารที่สำคัญในการขับไล่ยุงและแมลงจะระเหยไปเมื่อโดนแดดเมื่อทูบแห้งดีแล้วก็บรรจุถุงหรือภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการระเหยของกลิ่นอีกเหมือนกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของทูบสมุนไพรใช้จุดไล่ยุงที่เราทำใช้เองได้ง่ายๆจริงๆค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงยังไม่หมดเท่านี้นะคะนอกจากทูบสมุนไพรแล้วเราจะยังสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ไล่ยุงแบบฉีดพ่นที่ง่ายมากๆอีกด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ไล่ยุงตัวต่อไปนะคะก็คือสเปรย์สมุนไพรจากไซส์หอมที่วิธีการทำนั้นก็ง่ายยิ่งกว่าง่ายซะอีกค่ะส่วนผสมก็มีเพียง3อย่างเท่านั้นค่ะคือน้ำมันหอมระเหยจากไซส์ภูเขาเอทิลแอลกอฮอล์และสีผสมอาหารทีนี้ขั้นตอนการทำก็เริ่มจากนำขวดเอทิลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้450มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยแก้วประมาณ 3-5 มิลลิลิตรนำสีผสมอาหารใส่ในถ้วยแก้วตามต้องการและละลายให้เข้ากันส่วนการผสมหลักนั้นกำลังจะเริ่มกันนี่แหละค่ะโดยนำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมใส่ลงในขวดเอทิลแอลกอฮอล์เขย่าให้เข้ากันแล้วก็นำสีผสมอาหารที่ละลายเตรียมไว้ในตอนแรกใส่ลงในขวดขยับให้เข้ากันเท่านี้เองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็เสร็จแล้วบรรจุลงขวดได้เลยค่ะส่วนวิธีใช้นะคะก็ใช้ฉีดพ่นบริเวณเสื้อผ้าและรอบตัวตามที่เราต้องการได้เลยแต่ที่ไม่แนะนำให้ฉีดบนผิวหนังก็เพราะว่าผิวบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ตัวแอลกอฮอล์ได้ดังนั้นก็ฉีดพ่นไปที่เสื้อผ้าจะปลอดภัยสบายใจและสบายกายมากกว่าค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมขั้นตอนการทำไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับทูบกันยุง1ดอกนะคะสามารถจุดไล่ยุงได้ถึง30นาทีส่วนสเปรย์สมุนไพรกันยุงนั้นสามารถฉีดพ่นไล่ยุงได้ถึง 2-3 ชั่วโมงสำหรับคุณผู้ชมถ้าได้ทดลองทำเองแล้วอยากจะทดสอบประสิทธิภาพก็สามารถส่งตัวอย่างมาที่ภาควิชาคีตวิทยาการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยค่ะวิธีการต่างๆอาจจะสลับซับซ้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบมากมายมาเป็นส่วนผสมมาเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ผมเชื่อว่าวิธีการทำสมุนไพรไล่ยุงแบบนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือแก้ไขปัญหาไม่ให้เราโดนยุงกัดนะครับจากนั้นก็จะไม่นำไปสู่โรคภัยต่างๆมากมายหลากหลายชนิดที่จะตามมาและที่สำคัญก็คือว่าเรามั่นใจได้ว่าสมุนไพรไล่ยุงนั้นปลอดภัยจริงๆนะครับโดยที่ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราทำเองแล้วก็ใช้เองแถมราคาก็ยังประหยัดอีกด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเกิดจดไม่ทันหรือว่าตามไม่ทันในขั้นตอนไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ